เป็นไงบ้างงะหลังปีใหม่นี้กลับมากันแล้วห่างหายไป2อาทิตย์เนาะคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะแต่ว่าเราก็มีเดินทางไปทำธุระนู่นนั่นนี่ด้วยแล้วก็ไปรับพี่ด้วยใช่ไหมคะพี่กลับจากต่างประเทศทีนี้ก็เลยถือโอกาสไหนๆก็ปีใหม่แล้วพักผ่อนแล้วกันก็เลยห่างหายไปเป็นอาทิตย์เลยวันนี้ค่ะเรากลับมาแล้วเอาล่ะมาเริ่มกันต่อเลยค่ะในมอดแอดโทรอยหาวิธีกลับโลกปกติเราต้องแบบเดินทางเพื่อออกนอกโลกใช่ไหมไม่ค่ะตอนนี้เราติดอยู่ในดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ต้องหาวิธีกลับโลกให้ได้โอเคเราเคยไปที่มิติอื่นแล้วใช่ไหมคะด้วยนี้เลยพอร์ทัลตรงนี้ค่ะโลกของแร่แต่ในวันนี้เราจะไปอีกดาวหนึ่งค่ะเป็นดาวเคราะห์ดาวศุกร์นั่นเองเอาล่ะทำประตูไปเลยดีกว่าเขาบอกว่าอย่างแรกค่ะเราต้องมีทรายสีแดงก่อนทรายสีแดงต้องมีเรดแซนธรรมดาค่ะโอเครับมาเรดแซนรวมกันใช่ไหมได้เป็นทรายสีแดงอัดบล็อกแล้วแล้วก็คราฟต่อเลยค่ะเป็นประตูมิติที่จะทำให้เราวาร์ปไปดาวศุกร์ได้ขอ9เอ๊ะ8ไม่น่าจะพอนะก็คราฟเพิ่มสิคะอะไรไม่พอนี้คราฟได้เลยประตูวาร์ปทำตรงนี้ดีกว่าค่ะแน่นอนค่ะบอกว่าขนาดมันก็คือประตูเนเธอร์นั่นแหละวางชิ้นชิ้นกันแอคทีเวทได้ไหมเนี่ยเอไม่แน่ใจเดี๋ยวรอทำดูก็รู้ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้ไฟแช็กจุดหรืออะไรเนี่ยแต่ตัวนี้ค่ะสเปซคอเป็นตัวที่เราใช้จุดตั้งแต่ประตูแรกเราก็คิดว่าประตู2ก็น่าจะใช้เหมือนกันโอ้ยโอเคมาแล้วค่ะได้แล้วประตูไปดาวสุกเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปค่ะเตรียมตัวมาแล้วค่ะได้เวลาไปแล้วขอวาร์ปกับตรงนี้แล้วกันเนาะไปกันเลยดีกว่าลุ้นซิเกมพังไหมเกมพังไหมวัดเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเพิ่งโหลดค่ะอุ้ยมีฝุ่นละอองด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเห็นนั่นไหมอุ้ยดาวดวงนี้น่ากลัวใช้ได้เลยค่ะมอนเตอร์เต็มไปหมดเราต้องทำในที่วาร์ปของเราอะมาให้ปลอดภัยก่อนนะคือแบบไม่ต้องการเจอกรณีที่วาร์ปมาปุ๊บเจอมอนเตอร์เกิดในประตูนี้อะโอเคไม่มีทางที่จะมีอะไรเกิดนี้ได้แล้วแหละเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างน่ะโอ้โหข้างนอกนั่นน่ะน่ากลัวมากเราเปลี่ยนเป็นกระจกดีกว่าค่ะเราจะได้มองออกไปข้างนอกได้ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เห็นมอนเตอร์เกิดเยอะเลยนะแต่ตอนนี้มันเริ่มเกิดน้อยลงแล้วค่ะนั่นอะไรอ่ะโอ้หินบาโซค่ะใช่แน่นอนโอ้โหมีลูกเอ็นเดอร์แมนด้วยเหรอเนี่ยเผื่อมองตัวเองอะเราอยู่ตรงนี้อะมาสินายโอ้โหกว่าจะตีตายหลายวาร์ปค่ะหลายวาร์ปเอ้ยได้หนึ่งเอ็นเดอร์โบลแล้วโอ้โหเบรดก็มีเอ็นเดอร์แมนก็มีนึกว่าอยู่ในดีเอ็นแต่ดีเอ็นมันจะไม่มีเบรดใช่ไหมคะโอ้น่ากลัวมากๆเลยเราขุดใต้ดินดีกว่าเพราะเราเห็นแล้วค่ะว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านบนนั้นน่ากลัวแค่ไหนใต้ดินก็มีแบล็กสโตนโอเคเลยอย่างนี้อ่ะดีมากคือแบบเรามองเห็นได้ชัดอ่ะว่าถ้าเราออกไปข้างนอกอ่ะรับรองโดนไฟเผาตายแน่นอนไม่มีทางรอดเนี่ยเพราะว่าชุดเราไม่ได้กันไฟกันอะไรเลยเดี๋ยวเราจะลงไปใต้โลกดีกว่าเขาบอกว่าใต้พิภพของดาวศุกร์อ่ะจะมีลาวาอยู่แล้วก็ขอให้เรามาหาแร่เนาะเพื่อเอาไปทำแบบทำฟาร์มเพิ่มค่ะเอาไปปลูกเพิ่มเติมเราก็จะได้แร่มาโอเคลองขุดดูไปเลยแล้วกันนี่อะไรฮะเดบรีเหรอโอ้โหมันคือเอนจินเดบรีมันคือเนเธอร์ไรท์อะเฮ้ยเนเธอร์ไรท์หน้าตาอย่างนี้เหรอเนี่ย
โอเคเดี๋ยวนะตอนนี้มันไม่ใช่ไมค์คราฟแบบปกติแปลว่ามันลึกได้กว่าวายที่ศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะโอ้นี่ไงลาวาเต็มไปหมดเลยหูยข้างใต้ลาวานี้ก็มีเอ็นเดอร์แมนด้วยนะเนี่ยแน่นอนแหละมอนเตอร์เกิดทุกที่ค่ะแต่เราเตรียมแทงค์มาแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตักลาวามาเลยอุ้ยลาวาไม่ได้ลึกเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจะลึกหรือจะน้อยหรือจะมากแค่ไหนเราก็จะเอาค่ะโอเคได้มาแล้วเก็บลาวาเรียบร้อยนี่เราก็ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าลึกไปมันจะเป็นลาวาหมดเลยเนาะก็ประมาณขนาดนี้แล้วกันค่ะกับพื้นที่ที่จะยืนก่อนทีนี้ขุดไปด้านข้างดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเราขุดแล้วเราเห็นว่ามันมีแร่ใช่ไหมใต้ดาวก็ต้องมีแร่สิเอ๊ะหรืออาจจะไม่อยู่ใต้ดาวหรืออาจจะอยู่ข้างบนเอ้ยก็ไม่แน่ใจแต่ข้างบนแทบเดินไม่ได้เลยอะมันน่ากลัวมากอุ้ยแร่อะไรกันเนี่ยยูเรเนียมโอ้โหได้มา1เฮ้ยได้มา10ไม่ใช่1อุ้ยอย่างงี้ดีงามอ่ะเออหาแร่ใต้โลกนี่แหละเต็มสุดๆเลยก็มิวไม่ได้กลัวเปรตนะแต่ว่าเรารู้ใช่มั้ยคะถ้าโดนไฟเปรตมันเผาน่ะไม่มีทางที่จะเอาน้ำมาดับได้หรือว่าทำยังไงก็แบบไม่น่าจะรอดน่ะมันเผานานค่ะไฟแรงตายแน่ๆขุดมาเจอโพรงถ้ำมีที่ตรงนี้เราจะขึ้นไปมั้ยเนี่ยถ้ามีแค่เดอร์แมนใต้โลกอ่ะไม่เท่าไหร่นะหลบได้ค่ะนี่อะไรอ่ะออสเมียมขุดเลยแต่ถ้ามีเบลดเกิดมาด้วยอ่ะบอกเลยเราต้องหนีค่ะเอ็นเดอร์แมนยังหลบได้แต่เบลดนี่โจมตีพุ๊บพับพุ๊บพับพุ๊บพับไม่ไหวอ่ะอันนั้นอ่ะอุ้ยเร่ขอบคุณค่ะอุ้ยน้ำมันเอ๊ะเฮ้ยเอ็มโมโรได้แล้วอุ้ยตรงนี้เอ็นชินเนบรีสีแดงอ่ะพุ๊บสีอุ้ยปลูกได้เมื่อไหร่นะเราจะไปมาที่นี่อุ้ยนี่คือเพชรแน่นอนใช่ค่ะหุ่นหนึ่งเม็ดเหรอให้น้อยไปไหมอะแล้วขาวนี่คืออะไรเนี่ยเออใช่เราบินได้นี่นะออดเมียมโอเคนี่ก็เพชรอ่ะอย่าบ่นนะเพชรอยู่แบบทีละเม็ดสองเม็ดแค่นี้เหรอเฮ้ยนั่นเยอะอยู่นะแต่เท่าไหร่8ค่ะดีงามแค่เราไม่มองหน้าเอ็นเดอร์แมนเราก็ปลอดภัยแล้วค่ะโอ้นี่ก็เป็ดอุ้ยขอบคุณมากมาเยอะๆมาเยอะๆเลยนี่เอมอรัลด์เอ็นจินเนอร์บีนี่มองยากมากอ่ะเนียนกับพื้นแบบสุดๆโอ้มอนเตอร์เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ไงมันเริ่มโหลดมาแล้วเอาล่ะแต่ยังไม่มีเปรตก็สบายใจดูๆเบรดมาแล้วเบรดมาแล้วนี่แล้วไปแล้วโหแค่มันมาแค่แบบเจอปุ๊บเขาก็ส่งไฟมาทักทายเลยค่ะก็คิดว่าได้แร่ครบหมดแล้วนะแต่ก็ยังเหลือของที่เขาให้เราเก็บค่ะอีก2อย่างก็คือของที่ดรอปจากเบรดกับของที่ดรอปจากอินเดอร์แมนโอ้โหอินเดอร์แมนอ่ะมันฟาร์มไม่ยากหรอกแต่เบรดอ่ะจะฟาร์มยังไงดีนะโอเคเดี๋ยวเราลองหาวิธีดูแล้วกันวิวไปขุดบ่อล่อปลาไว้เรียบร้อยค่ะก็สร้างแบบหลุมไว้แล้วเนาะแต่จะล่อให้เขามาตกยังไงนั่นเป็นสิ่งที่ต้องคิดอ่ะแต่ทีนี้เราจะต้องมีแท็บดอสักนิดนึงโอเคได้แล้วแล้วก็เมื่อกี้เผื่อเอาบล็อกเก็บไปหมดเลยขอคอมโบสโตนคืนมาด้วยแล้วกันนี่ค่ะเป็นบ่อตรงเนี้ยใช่หลังประตูนี่แหละก็ล่อให้ตกมาในนี้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่คิดไว้จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะล่อกันง่ายๆนะมอนเตอร์ก็ฉลาดเหมือนกันแหละล่อมายังไงหรือเราไปวิ่งไปตีเลยเหรอโหถ้าเบลดตัวเดียวมันพอตีได้อยู่นะแต่ถ้าหลายตัวล่ะคะเงียบเรียกเอ็นเดอร์แมนสิมาสินายเอ็นเดอร์แมนอ่ะเรียกง่ายแต่เบลดล่ะขุดบ่อตรงนี้หน่อยดีกว่าเฮ้ยเขาจะได้มาลงบ่อตรงนี้ค่ะไอ้ถ้าหลุมที่เราตั้งใจว่าจะเรียกอินเนอร์แมนมาทำไมเราไม่ใช้ล่ะเออเราขุดบ่อล่อปลาเสร็จแล้วค่ะตรงนี้เลยก็เตรียมไว้เป็นพื้นที่แบบให้อินเนอร์แมนตกมาแล้วจะฆ่าง่ายๆแต่ดันไม่มีอินเนอร์แมนทางด้านนี้เลยค่ะโอ้ยอุตส่าห์เตรียมไว้อะไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย
โอ้โหไม่มีเอ็นเดอร์แมนสักตัวเหรอเออเอาวิธีการตามธรรมชาติทั่วไปแล้วกันโอ้ถ้าเบตี2ทีตายอย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยโอ้แต่ไฟก็มาค่ะติดไฟอยู่โอเคได้เบตแล้วโอ้เบต2ตัวก็พาเจ็บเหมือนกันนะอุตส่าห์ทำบ่อไว้ตรงเนี้ยแต่ไม่มีมอนทางด้านนี้เลยค่ะคือตอนแรกมอนเตอร์เยอะตอนนี้เหลือน้อยลงแล้ววันไงนาย1ทีสองทีค่ะโอ้โหเพราะว่าแบบพอเปิดแมปกว้างขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยเกิดตรงนี้น้อยลงก็น่าจะตีทันค่ะแต่ตอนแรกมาแบบเพื่อพับนี้ก็แบบไม่ไหวจะเคลียร์นะเราต้องทำให้เขาตกหลุมอะเขาจะได้แบบไม่ต้องวับไปวับมามากแล้วเราจะได้ตีง่ายขึ้นเวลาตีปุ๊บเขาจะได้แบบไม่โดนกระแทกถอยหลังไงโอเคแบบนี้ก็ได้นะเรียบร้อยอะค่ะหรือแค่การล่ออินเดอร์แมนมาง่ายมากเลยอะเป็นอะไรที่ฟื้นวันนี้เจอตัวเองอุ้ยเราไม่ได้วางแถบดอไว้เขาก็เลยไม่ลงมาสินะลงสินี่นะต้องมีหลุมมีบ่อแหละอยู่นั้นตัวเองเราวางแถบดอให้ลงแล้วนายลงไหมลงอยู่ค่ะแต่พอเวลาโดนกระตีกระเด็นไปเขาก็กระเด็นไปทางนู้นเหมือนเดิมนี่โอ้เฮ้ยถ้าล่อให้ลงมาในบ่อนี้มันจะง่ายกว่านะลองดูสินายสองตัวนั่นมันเหนื่อยสิล่วงมาแล้วค่ะเออลงมาในบ่อจะตีง่ายแต่ฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีเอ็นเดอร์แมนอะมีเบรดมาใกล้ๆเหรอดาบเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะแท็กโซ่ของเราแรงกว่าอุปกรณ์รวมเนี่ยตี2ทีจังๆเบรดก็ตายแล้วอะอยากทำที่ฟาร์มเอ็นเดอร์แมนแบบง่ายๆอะก็เลยขุดหลุมมาให้มันลึกนิดนึงเอาล่วงลงมาก็จะได้อยู่ตรงนี้โอเคแล้วค่ะเตรียมหลุมเตรียมบ่อพร้อมต้องรออินเนอร์แมนมาเราก็มองหน้าเขาตัวเองโอ๊ยไปตีได้ตีถึงอยู่ตรงนี้มาเร็วมองหน้าค่ะมองหน้าทักทายสวัสดีจ้าโอเคดีใหญ่ตกลงมาได้หมดแล้วความง่ายแน่นอนค่ะอย่างน้อยค่ะเราก็ได้อินเดอร์เพลแล้วก็เบียดร้อนมาใช้เนาะคือแบบออกไปล่ออินเดอร์แมนด้านนอกอ่ะง่ายๆก็ได้นะแต่เราก็อย่างที่บอกว่าไฟเบียดเผามันแรงมันเจ็บอ่ะก็ต้องทำพื้นที่มันดีหน่อยแล้วก็ของที่มิวได้มานี่ใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วค่ะแร่เอ่ยอะไรเอ่ยลาวาก็มาแล้วยูเรเนียมก็มาค่ะแอนเชียนรีที่เป็นของหายากแต่ดันหาง่ายมากในดาวศุกร์อ่ะก็ได้มาแล้วเหมือนกันได้พวกแร่มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทำแร่ที่ได้มาให้มีใช้อย่างอินฟินิตี้ค่ะได้เวลาในการปลูกแร่อีกรอบหนึ่งแล้วในรอบนี้ค่ะมิวก็จะใช้วิธีเดิมนั่นแหละขอให้มีแร่ใช้มาแบบเยอะๆก็พอแล้วค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังขาดไม้ธรรมดาน่ะมีนะแต่เขาบังคับค่ะว่าต้องใช้ไม้ที่เป็นแบบดาวเคราะห์น้อยเท่านั้นน่ะไม้จากก้อนหินค่ะโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วครับโดนปลูกพืชอยู่ต่างโลกจะปลูกอยู่ต่างโลกไม่ใช่แล้วนวันการ์ตูนค่ะอยู่ต่างดวงดาวจะปลูกพืชแบบเฉยๆไม่ได้ค่ะมันก็ต้องมีพื้นที่ใช่ไหมโอเคอุ้ยวางผิดนี่เลยอ่ะต้องวางหันหลังแบบนี้สิแล้วพวกพืชธรรมดาที่หมิวปลูกไปเยอะมากน่าจะหยุดปลูกได้แล้วมั้งมันเยอะมากๆเลยค่ะแครอทต้อง 20,000 แล้วนะบีทรูทก็ 20,000 ค่ะโอเคเขาบอกว่ามี4ประเภท4ชนิดของแร่ค่ะที่เราสามารถปลูกได้เราก็บุ้งหมากไปเลยแล้วกันมาร์กไว้ค่ะ
ทีนี้เราก็ดูซิครับได้ไหมอ้าวไม่มี Ancient MP ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เอาใส่เอามากองไว้ตรงนี้นั่นเองใส่ระบบเก็บของเข้าไปแล้วทีนี้ก็เริ่มกระบวนการคราฟค่ะหัวเชื้อ Debris เอ๊ะน้ำมันซ้ำไม่ใช่ต้องต่อไปเพชรค่ะอุ้ยแร่เพชรแร่ Emerald อ้าวยูเรเนียมไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอ้โอเคยูเรเนียมนี่ต้องเอาไปเผาเนาะแล้วก็ออสเมียมค่ะก็ต้องไปเผาเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ในการปลูกพืชค่ะมันต้องมีแบบเชื้อเห็ดใช่ไหมแต่ว่าเป็นแบบหัวเชื้ออเมทิสค่ะแล้วก็ต้นอเมทิสแบบจำลองเขาก็จะปลูกได้โตได้เราก็มาคราฟต่อเลยแล้วกันโอเค5อย่างได้แล้วค่ะอ้อยเหรอเราก็น่าจะได้ใช้อยู่มั้งไม่แน่ใจแต่สวีทเบอร์รี่ไม่ได้แน่นอนค่ะฉะนั้นปลูกแร่ไปเลยแครอทเขามีให้กินเยอะแล้วนะใช่ไหมพอแล้วค่ะปลูกเป็นอย่างอื่นแล้วกันเอ้ยนั่นมันแร่ควอตซ์เราหยิบควอตซ์ออกแล้วใส่ควอตซ์คืนไปทำไมมันฝรั่งก็พอแล้วค่ะนี่อะไรโหฟักทองแทบไม่ได้ยุ่งเลยนะปลูกเป็นเลยแล้วกันอย่างสุดท้ายปลูกไปเลยค่ะAncient Debris โอ้ยกำลังค่อยๆโตนี่ไงล่ะแหล่งแร่ทั้งนั้นเลยค่ะปลูกแร่ไม่อะไรมากเขาเพียงแค่แบบมีน้ำกับพลังงานเขาก็ปลูกมาแล้วเนาะเรากำลังรอเพชรโตค่ะโอ้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะนั่นน่ะเดี๋ยวพอใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเก็บหายสิยังไม่โตสุดค่ะอีกสักนิดหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะหายไปแล้วแล้วกำลังเริ่มการปลูกใหม่ค่ะไหนมาดูสิแหล่งแร่ที่เราได้มาใช่เลย1 2 3 4 5 5อย่างใช่ไหมถูกต้องค่ะหยิบเข้าตัวพอเป็นพิธีเสร็จแล้วมิวต้องเอาไปบดเฮ้ยเดี๋ยวได้ใหม่เราต้องเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนเป็นที่พักค่ะแล้วเขาก็จะถูกส่งมาบดเองตรงนี้ใช่ไหมหุยน่าจะเอ้ยโหอย่าเครื่องบดนี้ก็บดมนุษย์อย่างเราได้เหมือนกันค่ะทรัพยากรที่เราได้มาก็จะอยู่ในนี้ค่ะใช่ไหมอุ้ยหยิบก็ตัวค่ะให้เควสมันสำเร็จโอ้ไดมอนด์อ้าวเควสของเควสแค่แบบกำลังนั่งดูอยู่เลยโอ้แท่งไดมอนด์สวยมากอ่ะแล้วแท่งเอเมอรัลด์ก็สวยเช่นเดียวกันนี่คือโต๊ะคราฟการคราฟไอเทมใช่ไหมเราต้องระบุสูตรคราฟด้วยค่ะเราก็จะระบุเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่ระบุมิวขออนุญาตเช็คก่อนเนาะว่าสูตรคราฟของเขาเป็นยังไงค่ะไปเช็คมาแล้วค่ะสูตรคราฟเหมือนกันทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ง่ายอ่ะออนเมียมเมฟแล้วก็เอมอรัลค่ะทำสูตรคราฟไงกำลังค่อยๆแบบใส่ไปเรื่อยๆเขาจะได้คราฟออโต้ให้เราได้ค่ะเนี่ยเครื่องคราฟเทียร์3คราฟไอเทมได้ไวมากดีงามค่ะเต็มแล้วเอ้าเต็มแล้วเอจะต้องติดตั้งเครื่องคราฟเพิ่มเหรอเนี่ยไม่อยากจะติดตั้งเพิ่มอ่ะเพราะว่าต้องการอีกแค่1ช่องเองนะถอดสูตรคราฟลาพิลาซูรี่ออกดีกว่าเนาะใส่เป็นเพชรแทนค่ะโอเคเพราะว่าลาพิสไม่น่าจะได้ใช้อะไรมากมายแล้วเรามีลาพิสตั้ง 4,000 แล้วก็พอแล้วค่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเราให้ช่องของเจ้าตัวนี้แล้วใช่ไหมต่อมาก็ต้องให้ช่องของศาสตร์เหมือนกันค่ะก็ใส่เข้าไปค่ะ5ชนิดทีนี้เราต้องมาดูสายข้างหลังด้วยใช่ไหมคะให้ดูดไอเทมออกเพื่อไปคราฟยังไงล่ะโอเคเพราะน่าจะมีการคราฟเกิดขึ้นแล้วนั่นไงเห็นไหมกำลังคราฟเลยค่ะดูการขยับขยื่นกึบนั่นสิผลผลิตที่ได้มาสุดท้ายน่าจะอยู่ในนี้ถูกต้องค่ะเราต้องรออีกหนึ่งแร่ Ancient Debris ล่ะทำไมยังไม่มาเฮ้ยคราฟแล้วกลายเป็นNetherite Scrapเรียบร้อยค่ะมาแล้วต่อไปหาช่องให้อยู่เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเพราะเราแบบกำหนดไว้ดีค่ะว่าไอเทมอ่ะต้องไม่อยู่แบบสเปซสปานะเขาต้องอยู่ในพื้นที่ของเขาเท่านั้นค่ะใส่เพชรไปใส่เอมอรัลไปแต่อีก3อย่างที่เหลือนี่ล่ะอยากจะได้เป็น Compacting Rover เนาะจะได้ใช้แบบเป็นนักเก็ตก็ได้เป็นบล็อกก็ได้มันดีกว่าค่ะโอเคเราจะยกขึ้นมาด้านบนนี้เลยแล้วกันค่ะ
แล้วก็ต้องล็อกไว้ก่อนนั้นล็อกแล้วอย่างนี้โอเคล็อกแล้วค่ะมันแบบจางๆแทบมองไม่เห็นว่าล็อกไว้แล้วอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมล็อกไว้แล้วนะจางมากลิงก์2ลิงก์ตัวนี้เนาะแล้วเราก็จะลิงก์ต่อครอบคุมพื้นที่หมดไหมหมดค่ะยูเรเนียมออสเมียมเอ๋ออันนี้ไม่เข้าใช่ไหมเพราะว่าเนเธอไรท์สแครปมันเอาไปคราฟแบบเป็นบล็อกไม่ได้ค่ะมีอัปเกรดอยู่20ค่ะเราก็ใส่ไปถ้าเป็น2จะจุได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้2ล้านเยอะอ่ะไม่มีทางถึงหรอกแล้วทีนี้มิวมาดูนะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีค่ะไอเทมถูกส่งผ่านอินเตอร์เชสผ่านไปอย่างไวเรียบร้อยแล้วก็ในกล่องมีไหมไม่มีหมดทันใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าพืชอะกว่ามันจะโตใช่ไหมแต่ละตัวค่ะไม่ไวขนาดนั้นหรอกมีน้ำครบมีพลังงานครบโอเคในวันนี้ดีมากๆแล้วค่ะเราได้เพชรมาแล้วแล้วก็เหลือการปล่อยไหลฟาร์มใช่ไหมพัดหน้าเรามาเจอกันค่ะระบบการคราฟออโต้หาทรัพยากรออโต้มันต้องดีกว่าเดิมใช่ไหมตอนนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ